สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวสารจากกรมบัญชีกลางโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับเขาได้แจ้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงินไม่เกิน100ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการขานรับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐนะครับซึ่งกรมบัญชีกลางได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฉบับที่8ทับ2565เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2565นะครับโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน100ล้านบาทสาระสำคัญก็คือการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding วงเงินเกิน 500,000 บาทแต่ว่าไม่เกิน10ล้านบาทเนี่ยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้นะครับต่อมาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างการซื้อการจ้างด้วยวิธี e-bidding วงเงินเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน100ล้านบาทให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศเอกสารซื้อหรือจ้างสำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า3วันทำการการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธี e-bidding วงเงินเกิน100ล้านบาทให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเผยแพร่ประกาศเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า20วันทำการการจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศเอกสารการจ้างเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า3วันทำการนะครับการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน100ล้านบาทกำหนดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2565ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศหลังจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 ตรงนี้นะครับหากมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถโทรสอบถามได้ที่กรมบัญชีกลางหมายเลข02-270-6400กด3ในวันและเวลาราชการนะครับตรงนี้นะครับเป็นรายละเอียดนะครับตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กค.วงเล็บกวจ. 0405.2 ทับว115ลงวันที่11กุมภาพันธ์2565นะครับก็เป็นมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการใช้จ่ายภาครัฐกรมบัญชีกลางนะครับ